ตอนนี้เราก็จะมาดูต่อนะคะว่าเน้นนะคะว่าไคโตซานที่เขาสำหรับที่จะไปทานเพื่อไปจับคอเลสเตอรอลแล้วก็ผู้หญิงชอบใช้เนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกับที่จะมารักษาโรคค่ะค่ะอาจารย์ต่อนิดนึงจากเพียริฟายให้มันสั้นๆแล้วทำไงต่อค่ะครับพอตัวสั้นๆแล้วเนี่ยก็พบว่าอันนี้คือตัวอย่างที่ผมเอามาให้นะครับคือตัวนี้คืออันนี้คือไคโตซานตัวที่ใหญ่ๆที่เตรียมได้เลยจะค่อนข้างเนื้อจะค่อนข้างหยาบแล้วก็แต่ตัวนี้คือตัวที่ผ่านการย่อยจนกลายเป็นตัวสั้นๆแล้วอ๋อนี่มันเหมือนเปลือกทุบๆๆครับผมอันนี้คือเปลือกของกุ้งหรือแกนปลาหมึกที่ได้ครับหรืออะไรตัวเล็กๆหรือว่าปูได้แกนหมึกปูก็ได้ครับอะไรที่เป็นเปลือกของสัตว์ทะเลเปลือกของสัตว์ทะเลพวกนั้นจะมีไคตินเยอะแล้วเราเปลี่ยนไคตินเป็นไคโตซานหลังจากนั้นตัดไคโตซานให้ตัวเล็กๆกลายเป็นไคโตไลโกซัคคาไรด์สมมุตินะคะครับตัวเองก็อยากจะลดความอ้วนใช่ไหมเราก็เวลาเราทานเปลือกกุ้งปุ๊บเนี่ย เอาไปทำแห้งแล้วก็บดทิ้งไว้เนี่ยเราได้ไคโตซานไหมคะยังครับไม่ได้ครับไม่ได้เนาะครับไม่ได้ครับไคโตซานที่ชนิดแค่ว่าไปจับให้มันอาหารคอเลสเตอรอลอะไรไม่ได้ครับยังไม่ได้ไม่ได้เพราะนั้นนี่มันไม่ใช่มันครูดมากเลยอาจารย์ต้องทำไงต่อคะก็คือก็ต้องย่อยมันด้วยวิธีทางเอนไซม์ใช้เอนไซม์ย่อยไคตินเนสเอนไซม์พวกนั้นพอจำได้นะนะพอไหวต้องบอกเลยนะภูมิใจมากนะคะนี่เป็นเรียกว่าเคยสอนนะคะก็ขอบคุณที่จำได้แล้วก็จำได้เป็นลูกศิษย์มาก่อนแต่ก็นะก็เวลาที่เราเจอกันก็คือเฉพาะวิชาที่สอนคือสาเหตุของโรคสัพยาธิสภาพว่าตรงเนี้ยพอเกิดขึ้นแล้วหน้าตาเป็นไงถึงถามลำไส้นี่มันเละขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะอาจารย์แล้วก็ย่อยจนได้ตัวที่โมเลกุลเล็กๆประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ครับขนาดโมเลกุลนะครับ5,000 ถึง 10,000 ครับดาวตันเล็กมากเล็กมากครับจากเดิมที่เป็นมากกว่าแสนหรือล้านย่อยให้อย่างนี้ใช้ได้แล้วใช่มั้ยได้แล้วครับอันนี้คือใช้ได้แล้วครับมันละเอียดมากๆเลยถ้ากล้องจะจับนะคะคงพอจับได้ล่ะความละเอียดผิดกันเพราะนั้นก็นักวิจัยเนี่ยก็จะต้องหา เรียกว่าวัสดุนะคะที่จะวิจัยให้ถูกต้องครับผมนะคะที่จะวิจัยให้ถูกต้องค่ะเราก็เป็นส่วนที่จะบอกว่าต้องเป็นอย่างไรต้องออกแบบสารต้องเป็นยังไงถึงจะมาใช้ได้ใช่นะคะเวลามันละเอียดแล้วมันก็ขาวขึ้นนะจ๊ะนะครับผมขาวขึ้นแล้วละลายน้ำได้ดีฮะอ๋ออย่างนี้ละลายน้ำได้ครับทำโมเลกุลเล็กลงค่ะเราจะทำไงต่อคะครับในงานวิจัยเราก็เอาตัวนี้ครับก็คือเราก็เหนี่ยวนำให้หนูหรือสัตว์ทดลองเกิดขอไปที่สไลด์ด้วยนะครับขอสไลด์เลยค่ะขอภาพขอภาพนะครับครับแล้วก็ทำวิจัยโดยการที่ว่าเราทดลองในหนูไม้ตัวเล็กๆกันนะครับให้หนูไม้เนี่ยเป็นโรคลำไส้อักเสบค่ะครับโดยเราให้สารที่เรียกว่าเด็กซัลซัลเฟตโซเดียมเข้าไปมันจะไปทำลายเซลล์ลำไส้แล้วลำไส้เขาก็จะอักเสบอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เห็นว่าเกิดการอักเสบโดยใช้สารพิษสารพิษครับให้หนูนั้นกินนะครับอันนี้ก็คือเป็นอันนี้คือภาพปกติที่เห็นข้างล่างนี้ทั้งหมดนี่คือลำไส้ใหญ่นะครับอันนี้ข้างล่างนี่คือลำไส้ใหญ่จะเห็นว่าข้างในจะมีอุจจาระนะครับอันนี้เราตัดมาแล้วเราวัดเห็นว่าหนูปกติลำไส้จะค่อนข้างจะยาวอย่างนี้นะครับแต่พอเป็นโรคลำไส้อักเสบเนี่ยมันทำลายเนื้อเยื่อลำไส้ไปหมดนะครับลำไส้ก็จะเหลือสั้นๆเล็กๆหดเลยแล้วก็อุจจาระเป็นเลือดใช่ครับหดแล้วมันหดแล้วมันเซลล์มันถูกทำลายไปหรือไงถูกทำลายไปครับตัวกล้ามเนื้อตัวเนื้อเยื่อทั้งหมดถูกทำลายหมดก็จะเล็กลงไปก็จะสั้นอย่างนี้นะครับแต่ในทางวันข้ามเมื่อเราให้ไคโตซานโอลิโกแซคคาไรด์ตัวนี้เข้าไปมันป้องกันได้นะครับอันนี้เป็นปริมาณ2ปริมาณที่เราทดสอบปริมาณที่นะครับก็เพราะว่ามันป้องกันได้เข้าใกล้ปกติเลยครับคือป้องกันการเกิดลำไส้อักเสบได้แม่เห็นชัดเจนเลยนะคะชัดเจนอาจารย์ใช้ลำไส้จากกระเพาะหรือไงฮะอาจารย์ที่ขยุกข้างบนนั่นคืออะไรที่ขยุกข้างบนนี้คือสี่กัมของตัวหนูครับซึ่งคนปกติจะไม่มีสี่กัมครับอันนี้คือในหนูจะมีสี่กัมครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นสี่กัมแล้วก็นี่คือลำไส้ใหญ่ทั้งหมดลงมาถึงข้างล่างนี่คือส่วนที่จะเปิดทวารหนักครับเล็กตั้มทวารหนักนะครับทางด้านขวานี้ก็ให้แสดงให้เห็นว่าตัวไคโตโอลิโกซัคคาไรด์เนี่ยนอกจากลดการอักเสบลดแล้วก็เพิ่มลดการที่ลำไส้มันจะหดตัวแล้วเนี่ยหรือถูกทำลายแล้วเนี่ยมันยังทำให้หนูมีชีวิตอยู่รอดได้ดีขึ้นจะเห็นว่าเส้นนี้คือหนูที่ทำให้เกิด
โรคลำไส้อักเสบภายใน12วันนี้หนู 100% หรือทั้งหมดเนี่ยจะตายหมดเลยตายหมดนะครับในขณะที่เมื่อได้ไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ของเราเข้าไปเนี่ยนี่เส้นปะนี่คือแสดงให้เห็นความเข้มข้นปริมาณหนึ่งของโอลิโกแซคคาไรด์จะเห็นว่ามันป้องกันมันช่วยชีวิตหนูเหล่านี้ได้นะครับอาจารย์คงไม่ได้ทำแค่หนู4ตัวหรอกครับกลุ่มละเท่าไหร่คะเนี่ยเวลาทำทีนึงเนี่ยประมาณอย่างน้อย6-10ตัวครับค่ะกลุ่มเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่ได้สถิตินะคะสถิติต้องได้ครับแล้วก็ต้องมันก็ต้องคล้ายๆมีความใกล้เคียงกันแล้วก็เอามารีพีทได้ครับอาจารย์ทำแล้วหนเดียวได้ผลเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้นะใช่ครับต้องทำหลายหนทำรีพีทดูอีกสักครั้งหนึ่งว่าได้ผลเหมือนกันไหมครับมันถึงจะมีคำตอบนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นการทำในสัตว์ทดลองแล้วล่ะนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะได้อะไรจากตรงนี้คะได้ขนาดที่ได้ตอนนี้ก็คือได้ขนาดโมเลกุลขนาดโมเลกุลที่เหมาะสมและขนาดของปริมาณที่จะใช้เราเจอว่าปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ10-20มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อน้ำหนักหนึ่งกิต่อน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมถ้าเป็นมนุษย์ตัวโตๆหรือเด็กอายุ5เดือนเนี่ยมันก็จะครับก็ถ้ามนุษย์หนักประมาณ50กิโลเนี่ยก็ต้องการประมาณ1กรัม1กรัมครับ1กรัม1กรัมต่อวันครับก็ไม่มากครับนะคะครับแต่ข้อสำคัญก็คือว่ามันเป็นสารที่เราพบว่าเป็นของเหลือใช้อ่ะก็โยนทิ้งอ่ะครับแล้วค่ะแต่จะต้องมีความสามารถในการที่จะ purify นะต้องสกัดได้ครับแล้วก็ทำออกมาเป็นยาได้ครับผมนะคะครับลักษณะการทำเป็นยาอย่างเงี้ยก็จะต้องเอาไปขออย.ต่อไปในอนาคตเราก็ต้องวางแผนที่จะขออย.ศึกษาความปลอดภัยแล้วก็จนถึงขั้นที่จะขออย.ครับสารธรรมชาตินะคะความปลอดภัยมันสูงเพราะนั้นถ้าเราเริ่มต้นจากการทำ clinical trial ครับในให้คนทานกันสัก2กลุ่มเนี่ยสารนี้คงไม่ไปทำร้ายอะไรคนปกติหรอกครับโดยเฉพาะยิ่งปริมาณที่เราเจอปริมาณที่ใช้เนี่ยใช้ค่อนข้างน้อยเป็นอาสาสมัครได้ไม่น่ากลัว อาจจะได้ผลดีตรงที่ว่าลดคอเลสเตอรอลไว้ได้อีกเสร็จด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถัดจากนั้นน่ะอาจารย์ก็จะต้องโคนะคะกับคนที่เขารักษาอย่างนี้ต้องหาคนไข้จริงล่ะครับมันจะมีคนไข้จริงให้อาจารย์รักษาสักเท่าไหร่เนี่ยอัตสถิติของการเป็นโรคนี้มากไหมของการเป็นโรคนี้ในบ้านเราไม่มากครับในต่างประเทศในทางคนทางด้านคอเคเชียนด้านอเมริกาด้านยุโรปจะเป็นเยอะแปลกนะครับแต่บ้านเราจะเป็นน้อยแต่ว่าปัจจุบันเริ่มมีแนวโน้มเยอะขึ้นเพราะว่าปัจจัยที่เกิดทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากอาหารอย่างเช่นอาหารมันหรือการที่สูบบุหรี่หรือสุราพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นได้ก็จะปัจจุบันนี้ก็พบว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นในประเทศเอเชียเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่าเราทานอาหารพฤติกรรมอาหารจานด่วนอาหารที่ไปเหมือนกับทางด้านยุโรปมากเกินไปไขมันเยอะครับผมไม่ทานแบบปกติเหมือนคนไทยที่ทานผักหญ้าอะไรเยอะๆนะคะสถิติอันนี้จะเยอะขึ้นไหมคะอาจารย์ครับก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับปัจจุบันเยอะขึ้นในประเทศทางด้านเราก็มีเยอะขึ้นครับคนไทยที่เป็นโรคนี้ค่ะอาจารย์ก็จะหาคนทดลองได้ง่ายขึ้นไม่งั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้สิไม่ได้เคสที่จะทดลองสิครับงานวิจัยเนี่ยมันก็จะต้องทดลองในคนต่อไปไหมครับต่อไปก็ต้องหาทดลองในคนนะโดยแต่ว่ามันก็จะมีโรคลำไส้ชนิดอื่นซึ่งการเกิดเนี่ยใกล้เคียงกันอย่างเช่นโรคที่ท้องแปรปรวนที่อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงลำไส้แปรปรวนบาวซินโดรมครับลำไส้แปรปรวนโดยเฉพาะในผู้ไอ้คนที่ทำงานนะบางทียังไม่ทันจะเป็นผู้สูงวัยเลยก็เกิดละก็เกิดเรื่องนี้แล้วล่ะแล้วก็แบบสามวันดีสี่วันไข้เดี๋ยวก็มีการนอกนั้นก็มีการอักเสบของลำไส้เกิดขึ้นเช่นกันค่ะครับอย่างนั้นอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่อาจารย์จะทดลองก็ต้องศึกษาต่อไปครับค่ะต่อไปค่ะตีพิมพ์หรือยังคะนี่ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วครับตกลงมีเรื่องที่ตีพิมพ์หลังจากกลับมาแล้วนี่กี่เรื่องแล้วเรื่องที่ตีพิมพ์หลังจากกลับมาประมาณ10เรื่องครับ3ปี10เรื่องครับเยอะนะครับประมาณ10ขอตำแหน่งได้แล้วนี่ฮะครับตอนนี้ได้อะไรแล้วคะผอ.ส.ผู้ช่วยศาสตราจารย์คือต้องเริ่มต้นผอ.ส.ก่อนครับผมพอเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเป็นรอ.ส.ต่อไปแต่ว่าถ้า10เรื่องเนี่ยมันเกินผอ.ส.แล้วล่ะนะคะวารสารที่เอาไปตีพิมพ์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวารสารอะไรคะ
ส่วนใหญ่เป็นวารสารทางด้านเภสัชวิทยาครับเพราะนั้นเภสัชวิทยาแล้วก็สรีรวิทยาแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเภสัชวิทยาครับเพราะเราจะคิดค้นยาคิดค้นสารที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาฟาร์มาโคโลจีเป็นนิตยสารของเรื่องยาโดยตรงเรื่องยาทางด้านฟาร์มาโคโลจีแผนการถัดไปแล้วคะหลังจากนี้แผนการถัดไปที่ตอนนี้จะทำก็คือว่าเราก็พยายามที่จะพัฒนาต่อต่อไปก็คือเราจะไปทำโมเลกุลให้มันย่อยลงไปอีกที่นี่อย่างนี้ 5,000 เราจะไปย่อยให้ได้เป็น 4,000 3,000 หรือเป็นเราจะไปเปลี่ยนแปลงขนาดของมันดูในเชิงลึกอีกครั้งนึงเพราะตอนนี้เราแค่เทียบจากตัวเป็นแสนแล้วลงมาที่ประมาณ 10,000 ตอนนี้เราจะไปดูขนาดโมเลกุลให้มันหลากหลายมากกว่านั้นเพื่อจะให้รู้ว่าโมเลกุลเท่าไหร่ตัวไหนที่มันฤทธิ์ดีจริงๆก่อนที่เราจะพัฒนาไปสู่ขั้นในการทดลองในคนต่อไปเราต้องได้ตัวที่เป็นโปรโตไทป์ก่อนว่าตัวไหนที่มีฤทธิ์ดีที่สุดนอกจากนั้นแล้วก็ยังจะไปดูการแต่เท่านี้เนี่ยยาสามัญประจำบ้านนี่ก็ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วครับครับนะคะแต่ก็จะลงลึกอีกครับแล้วอีกอย่างที่ลงลึกคือกลไกเราจะไปลงลึกเลยกลไกเพราะว่าตอนนี้ที่เราเจอเราก็เจอว่ากลไกของมันเนี่ยก็ยับยั้งการอักเสบได้แต่เราจะไปดูว่ามันไปทำอะไรในระดับโมเลกุลว่าสารตัวเนี้ยทำอะไรครับเผื่อเราจะเจอโปรตีนเป้าหมายตัวใหม่ในการรักษาโรคได้ครับค่ะก็ขณะนี้เราทราบว่าไคตินเนี่ยมันไปทำอะไรกับกลไกของร่างกายตัวไหนนะคะครับตอนนี้เราก็เจอว่ามันไปยับยั้งโปรตีนตัวหนึ่งซึ่งอยู่ในเซลล์ซึ่งควบคุมการอักเสบที่เรียกว่า NF kappa Bนิวเคลียร์แฟกเตอร์แคปปาบีตัวนี้จะเป็นตัวที่จะควบคุมการอักเสบเราเจอว่ามันไปยับยั้งโปรตีนตัวนี้ได้นอกจากนั้นแล้วก็เจอว่าตัวมันเนี่ยมันป้องกันการมันทำให้เซลล์ลำไส้เนี่ยรอดชีวิตมากขึ้นในภาวะที่ลำไส้มีการอักเสบหรือลำไส้มีอนุมูลอิสระตัวนี้ไปต้านทำให้เซลล์ลำไส้เนี่ยไม่ตายทำให้มีชีวิตอยู่รอดได้ครับคือเมื่อไรที่เกิดการอักเสบเนี่ยมันเหมือนกับมีสารหลายตัวมันเล่นกันเหมือนกับเป็นออเคสตราโหมโรงเลยนะคะนิ่งนองว่าทางนี้กลองว่าทางนั้นที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ถ้าอาจารย์ไม่ให้มันไปทำงานเนี่ยไอ้ที่ทั้งกลงมันก็ไม่เป็นกระบวนมันก็จะไปหยุดลงครับก็จะหยุดลงครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่แล้วว่าเขาเชื่อว่ามันเกิดจากการโรคเนี้ยโรคลำไส้อักเสบต่างๆมันเกิดจากที่มันมีตัวเซลล์ลำไส้เนี่ยเขาเรียกว่าหน้าที่ปกป้องหรือแบริเออร์ฟังก์ชันของมันเสียไปปกติที่มันจะเกาะกันแน่นๆแล้วป้องกันเชื้อโรคนี่มันเสียไปเพราะว่ามีพวกอนุมูลอิสระอะไรพวกนี้เราเจอว่าตัวเนี้ยมันเพิ่มไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นแบริเออร์ฟังก์ชันพวกนี้ได้ครับแบริเออร์ก็คือตัวกันปกติลำไส้เราจะกันไม่ให้น้ำเข้าน้ำออกครับเชื้อเข้าเชื้อโรคหรือสารพิษต่างๆเข้าในร่างกายค่ะตัวนี้จะเป็นตัวแบริเออร์เนี่ยเป็นตัวกั้นหมดเลยทั้งเชื้อโรคทั้งสารพิษมันก็ไม่ใช่บิ๊กแบ็กนะใครๆบิ๊กก็คือถ้าบิ๊กแบ็กก็จริงนะถ้ารั่วตรงไหนปุ๊บน้ำมันก็ไปตรงนั้นยิ่งทำให้เกิดการทำลายเพราะนั้นมันก็จะต้องบล็อกเอาไว้ให้หมดแต่ว่ากลไกอย่างนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาศึกษามากทีเดียวกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้ไหมฮะหรือว่าทางรัฐก็มีจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราศึกษาแล้ว เราเจอว่าตัวเนี้ยเราไปทำอย่างเช่นทำในสัตว์ทดลองหรือทำในคนแล้วเนี่ยไม่มีพิษแล้วก็มีประสิทธิภาพดีตัวนั้นก็สามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็นง่ายๆก็โภชนาเภสัชพันธุ์ได้เลยใช่เห็นว่าในบทบาทเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมได้เลยครับคือเราสามารถพัฒนาไปได้เลยถ้าเราพิสูจน์ตรงนั้นได้แต่นะคะเดียวกันด้วยการที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยเราก็จะมีความอยากรู้อยากรู้ลึกๆว่าตัวโมเลกุลของเราเนี่ยมันไปทำอะไรเพราะว่ามันอาจจะเจอโปรตีนเป้าหมายใหม่ในที่มันไปออกฤทธิ์เพราะยาหลายตัวที่เราใช้กันอยู่เนี่ยปัจจุบันบางครั้งก็ไปเจอล่าสุดมาเจอว่ายาตัวนี้มีฤทธิ์ต่างๆมากมายไปจับกับออกฤทธิ์ผ่านโปรตีนตัวนี้เราได้โปรตีนเป้าหมายใหม่ในการรักษาโรคคือบ่อยครั้งที่เราพัฒนายาส่วนใหญ่เอาผลไว้ก่อนแล้วเราในสุดเรามาศึกษานักวิทยาศาสตร์ก็ไปดูกลไกแล้วเจอจริงๆแล้วนะคะไอ้การอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่ลำไส้หรอกมันอาจจะมีที่อวัยวะอื่นๆอีกเยอะแยะเลยการที่กินอาหารกินตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันเล็กพอ
มันเล็กพอที่จะดูดซึมไปส่วนอวัยวะอื่นๆไหมคะสามารถดูดซึมได้ครับสามารถดูดซึมได้แล้วก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วให้เห็นแล้วว่าตัวนี้สามารถลดการอักเสบได้ในอักเสบแบบอื่นโรคอื่นอย่างเช่นอักเสบที่เขาใช้เชื้อโรคฉีดเข้าไปในกระแสเลือดหรือที่บอกว่าภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดครับที่เขาฉีดไลโปโพลิสคาไรด์จากแบคทีเรียเข้าไปเลยเขาบอกว่าตัวนี้ถ้าให้สัตว์ทดลองกินเข้าไปสามารถป้องกันภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดภาวะเซปติกช็อกใช่เพราะคนเราติดเชื้อเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยมันไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวนะคะยกตัวอย่างบางครั้งเนี่ยคนเนี่ยหกล้มนะคะหกล้มเป็นแผลนิดเดียวเอ๊ะแป๊บเดียวบวมติดเชื้อเขาก็ว่าติดเชื้อในกระแสเลือดไม่รู้มันไปไหนอ่ะไม่รู้อักเสบตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นก็ยาที่จะใช้เนี่ยแต่นี้มันยาใกล้เคียงกับธรรมชาติมากทีเดียวนะครับใกล้เคียงธรรมชาติครับนะคะได้สารที่ได้จากธรรมชาติ 100% เลยครับ 100% เลยมันน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะรักษาอะไรก็ไม่รู้ที่มันอักเสบต่อไปแม้แต่อนุมูลอิสระครับอันนี้มีต้านความต้านความชราได้ด้วยต้านได้ครับต้านมะเร็งได้ด้วยครับมีต้านมะเร็งด้วยครับซึ่งถ้าหากว่าคนไทยเราทำได้นะอันนี้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ไว้หรือยังคะยังครับกำลังแพลนที่จะเอาให้ได้อนาคตที่เราจะดัดแปลงโครงสร้างก่อนแล้วให้ตรงนี้ดีจบค่ะคณะวิทยาศาสตร์นะคะเป็นสถาบันทางด้านทางอะไรล่ะโรงเรียนแพทย์แล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานที่ไปตีพิมพ์เนี่ยในวารสารนานาชาติเนี่ยจะว่าไปมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศครับยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าคะล่าสุดก็ยังถือเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่แนวหน้าที่ตีพิมพ์มากที่สุดระดับต้นๆนะก็เพราะว่ามีคนอย่างอาจารย์นี่แหละนะคะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเป็นแพทย์รุ่นใหม่ที่อุทิศตัวเองให้กับงานวิจัยนะจะตรวจจะอะไรก็อยู่ตรงนั้นแหละนะคะคแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะยากมากนะที่จะหา MD PhD ตอนนี้มีสักกี่คนแล้วคะที่อยู่ในโครงการนี้ในโครงการตอนนี้ก็ที่จบมาเป็นอาจารย์ก็มีที่คณะวิทย์เองก็ประมาณ10คนครับน้อยมากประมาณ10เราใช้เวลาที่จะสร้างโครงการนี้นานมากเพราะดูอย่างอาจารย์นะ9ปีแล้วยังไปเมืองนอกอีกนะแล้วก็เนี่ยตอนนี้พอถึงกับเวลาปุ๊บนะ60ให้เกษียณเนี่ยโอ้ยเสียของจริงๆนะ คนไทยเราอาจจะต้องเรียกว่าเพิ่มยืดเวลาที่จะเกษียณอายุเพราะเรามีบุคลากรอย่างนี้เนี่ยกว่าจะได้นะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วก็เหลือเวลาที่จะสร้างทำคุณประโยชน์อีกสักเท่าไหร่ครับถูกไหมคะใช่ครับในทำงานให้อาจารย์ว่างั้นไหมมันน่าจะเกษียณสักเท่าไหร่ฮะ70มะก็อันนี้ขึ้นอยู่กับอนาคตด้วยครับคืออนาคตคนอาจจะแข็งแรงมากขึ้นใช่อาจจะแข็งแรงมากขึ้นอายุ70อาจจะแข็งแรงมากๆใช่ก็อาจจะยังน้อยไปหรืออะไรอย่างนี้ก็เรื่องของอนาคตเพราะว่าตอนนี้นวัตกรรมการแพทย์ก็พัฒนาไปเยอะเรารู้กลไกว่าเอ๊ะไงถึงจะสมองถึงจะดีหรือสเต็มเซลล์หรือเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้จะเออแล้วก็มีคนทำสเต็มเซลล์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับในกลุ่มมีคนทำไหมคะที่คณะวิทย์มีที่คณะวิทย์ก็มีคนทำครับค่ะครับสเต็มเซลล์นี่มันจริงไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมคะเนี่ยสเต็มเซลล์ในงานวิจัยถือว่าเป็นเรื่องจริงครับในปัจจุบันเขาก็วิจัยกันค่อนข้างเยอะครับที่จะศึกษาค่อนข้างเป็นแอเรียที่แอคทีฟมากค่ะแอเรียที่แอคทีฟนะคะทีนี้แอเรียของอาจารย์เนี่ยนะคะประโยชน์ที่อาจารย์คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้ในเชิงของการที่จะใช้สารธรรมชาติเนี่ยอาจารย์พูดบอกว่าพัฒนาสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการรักษาโรคท้องร่วงแปลว่าอาจารย์จะไปดูว่าเรามีทรัพยากรอะไรของเราเนี่ยที่จะพัฒนาได้ที่จะพัฒนาได้ค่ะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คงจะต้องจับอะไรที่มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยครับที่สำคัญเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจอาจารย์อาจจะไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี้ยให้กับประชาชนครับนะคะครับโครงการของอาจารย์เนี่ยมาบังคุดแล้วล่ะแล้วก็อะไรนะเปลือกกุ้งครับนะและอะไรอีกนะคะดอกทองกวาวดอกทองกวาวครับดอกทองกวาวเนี่ยทางเหนือเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ครับจะเป็นประโยชน์ประเทศหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยครับจะเป็นประโยชน์มากครับตรงที่เราจะต้องไปอาจจะต้องไปดูต่อว่า
วิธีอะไรที่จะทำให้ได้สารตัวนี้มาเยอะที่สุดในตัวดอกทองคาโดยเราไม่จำเป็นต้องใช้สารที่บริสุทธิ์อย่างที่เราใช้ในการทดลองจริงทานการทานดอกไม้ไม่เสียหายนะไม่น่าเสียหายไม่เสียหายมันทำให้เลือดเป็นด่างด้วยมันดีมาก มันดีมากทำชาดอกไม้ก็ได้ในกลุ่มประเทศจีนเนี่ยขายชาขาวนิยมกันมากเลยก็คือดอกเพียวนี่ดอกโบตันอ้าวทำไมถึงทองกวาถึงจะเป็นไม่ได้หรือดอกงิ้วซึ่งมีสีแดงก็โบราณเขาก็ใช้มาเยอะแยะเลยเรายังไม่ได้ใช้ครับนะคะยังไม่เคยเห็นชาดอกทองกวาเหมือนกันชาดอกทองกวาน่าสนใจน่าสนใจมากๆนะคะแต่วิธีการไม่ต้องสกัดเยอะใช่ไหมค่ะเอามาใช้ได้เลยใช่ไหมคะใครได้ยินอย่างนี้แล้วนะทองกวาวบานเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องเก็บกันมาละใช่ไหมคะอาจารย์สั่งซื้อดอกทองกวาวมั้งเปล่าคะช่วงนี้ไม่ได้ซื้อครับแต่ตอนที่ทำวิจัยเท่านั้นก็คือต้องซื้อใกล้ปีใหม่แล้วเขาจะไปออกตอนที่หนาวๆสักนิดนึงนะครับดอกทองกวาวนี่เป็นสัญลักษณ์ของอะไรนะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะใช่ครับเป็นสัญลักษณ์ของมหาลัยเชียงใหม่ค่ะงานของอาจารย์น่าสนุกมากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่อาจล่ะจะเป็นประโยชน์ยิ่งนะคะต่อทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราบ้านเรามีความหลากหลายนะคะมากแล้วถ้าเขารู้ว่าของที่อยู่ในตำบลเขาเนี่ยเมื่อก่อนเราเก็บหมดนะคะอาจารย์เรามีเกสรทั้ง5ทั้ง7ทั้ง9เนี่ยอย่างพิกุลบุญนาคเนี่ยสารพีเนี่ยเขาก็ยังเก็บกันนะเป็นยาโบราณแต่คนที่ใช้เนี่ยก็อย่างว่าก็จะบอกว่าอันนี้เป็นแก้ลมบำรุงหัวใจถ้าจะใช้ขมิ้นชันแก้ท้องอืดท้องเฟ้อใช้อย่างอื่นเนี่ยอย.ไม่ยอมรับครับนอกจากจะมีงานวิจัยของอาจารย์ต่อไปข้างหน้านะคะครับเน้นพูดตรงๆนะสนุกมากแล้วก็ตัวเองก็คิดว่ามันมีอนาคตมากเลยทีเดียวชอบมากชอบดอกทองกวาวมากๆยิ่งชอบหนักเมื่ออาจารย์ที่อาจารย์พูดว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้ค่ะอาจารย์นึกจะทำอะไรต่ออีกกับอะไรที่อยู่ในธรรมชาติของบ้านเราธรรมชาติของบ้านเราสิ่งที่ต่อไปที่จะดูคือจะดูในแง่การอยากดูในแง่การที่ป้องกันครับคือป้องกันโดยเฉพาะยิ่งโรคมะเร็งโอ้โหต่อไปที่จะดูคือผมจะใครก็ไม่อยากเป็นมะเร็งครับผมเพราะว่าเป็นโรคที่เป็นแล้วเนี่ยทรมานแล้วก็วิธีการรักษาค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเรามีทรัพยากรเยอะแยะอย่างเงี้ยเราจะต้องถ้าเรารู้ว่าตัวไหนป้องกันได้ค่ะป้องกันได้ดีไม่ให้เกิดมะเร็งจะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นระดับระยะต้นๆอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ให้เป็นเลยครับหรือไม่ให้เป็นเลยครับค่ะนั่นคือเป้าทานอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นเพราะว่าไปทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นไปชนไอ้มะเร็งที่มันมาเกิดขึ้นได้ทุกวันในร่างกายเรานั้นตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกอันนึงก็คืออัลไซเมอร์ครับครับทำไงโปรตีนนี่มันถึงจะไม่ไปสะสมอยู่ในสมองเราใช่ไหมคะใช่ครับเพราะนั้นงานวิจัยของอาจารย์นี่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการป้องกันโรคนะคะเราก็รอคอยไม่ใช่แค่ว่าจะประโยชน์ในช่วงในการป้องกันเฉยๆนะคะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการที่จะเอาทรัพยากรของเรามาใช้เพราะบางอย่างนี่มันไม่มีในต่างประเทศหรอกของหลายๆอย่างเราสามารถที่จะตีตลาดได้เลยเพราะเรามีเยอะถ้าเรารู้จักที่จะสกัดขึ้นมาครับนะคะก็นับว่าโครงการนี้ได้สร้างบุคคลนะคะที่จะทำประโยชน์อย่างมากในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เอามาแอพพลายกับทางเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์แถมยังเป็นอาจารย์ที่จะปลูกฝังเด็กนักเรียนต่อไปอาจารย์มีนักศึกษาทำโทกับเอกอยู่แล้วกี่คนคะสำหรับตัวเองที่ตอนนี้ศึกษาครับผมอยู่ก็มีนักศึกษาปริญญาเอกอยู่3คนแล้วก็ปริญญาโท1คนครับค่ะสำหรับคนที่จะเป็นแพทย์เข้าโรงเรียนแพทย์ได้แล้วของมหาวิทยาลัยเขาก็ให้เลือกเอาด้วยครับนะคะว่าจะเข้าโปรแกรมนี้หรือเปล่าครับคะแนนต้องดีครับเพราะเหตุว่ามหาวิทยาลัยคาดหวังไว้มากว่าคนเหล่านี้จะเป็นผู้นำจะเป็นอาจารย์ของคนถัดไปแต่ความหวังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเราตั้งใจตั้งใจตั้งแต่ต้นนะคะนอกจากนักเรียนแพทย์หรือแพทย์ที่จะเป็นแพทย์แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ยังรับคนที่จบวิทยาศาสตร์จบวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์มาก็มาจากหลายสาขาโดยเฉพาะทางด้านชีวะครับนะคะก็จะมาเริ่มต้นปริญญาโทครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับก็สอบเข้าครับปีหนึ่งสอบเข้าปีละหนไหมฮะ
ตอนนี้เปิดหลายรอบครับที่2 รอบอย่างร้อย2 รอบแล้วก็รับที่หนึ่งไม่กี่คนแต่โอกาสที่จะรับเนี่ยก็สูงมากเพราะเป็นความต้องการนะคะครับ physiology pathology พวกเนี้ยก็คือลองไปดูที่คณะวิทย์ครับไปปรึกษากับอาจารย์ได้ก็ได้ได้ครับนะคะไปที่แผนกภาควิชาสรีรวิทยาแล้วไปถามนะฮะอาจารย์นะฮะอาจารย์หมอดร.นายแพทย์ฉัตรชัยเหมือนประสาทนะคะอาจารย์จะอยู่ชั้น4นะคะอาคารพรีคลินิกครับอาจารย์อาคารพรีคลินิกตัวเองเนี่ยเดินตรงนั้นมา35 ปีอยู่ชั้น1ไม่ได้ไปไหนเลยต่างคนก็แต่นะคะก็ในความเป็นนักวิจัยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์อยากจะฝากความหวังไว้แล้วก็ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ให้ไม่ว่าจะเป็นพรอะไรก็แล้วแต่ขอให้อาจารย์ประสบกับความสำเร็จนะคะแล้วเอาความสำเร็จนั้นมาใช้กับบ้านเมืองด้วยขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้เราก็เอาแค่นี้นะคะคิดว่าตัวเองก็มีความสุขมากเลยหวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็มีความสุขเช่นเดียวกันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ